ช่วงสู้โควิดวิทย์หมอเลียบวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าคลายล็อกกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับมาตรการต่างๆนะคะแต่ว่าไปกันที่ Talking Thailand Poll กันหน่อยนะคะสรุปผลโพลที่ถามเอาไว้เมื่อวานนี้บอกว่าเมื่อเทียบผลงานระหว่างโฆษกสอช.ไก่อูกับโฆษกสบค.หมอทวีสินคุณว่าใครทำหน้าที่ได้ดีกว่ากันผลออกมาแบบนี้ค่ะ24ให้โฆษกไก่อู76ให้โฆษกทวีสินนะคะเอาตัวนี้แหมก็ว่ากันคุณทวีสินแสงหน้าเยอะเลยเวลาเราพูดว่าทำหน้าที่ได้ดีเนี่ยแปลว่าตอบสนองโจทย์ของรัฐบาลได้ดีใช่ไหมคะอันนี้ไม่รู้ดีอ่ะดีนี่คือดีต่อรัฐบาลหรือดีต่อประชาชนผมว่าเข้าใจคนตอบควรเข้าใจนะส่วนวันนี้ที่ถามเอาไว้นะคะคุณเชื่อมั่นการทำงานต้านโควิดของรัฐบาลและสบคมากขึ้นหรือไม่หลังมีการระบุว่าตัวเลขคนไทยติดเชื้อลดลงเหลือศูนย์อันนี้ไม่รวมติดเชื้อต่างคนต่างชาติที่ติดเชื้อในไทยนะคะเชื่อมั่นมากขึ้นหรือว่ายังไม่เชื่อมั่นไปโหวตกันดูค่ะมาคุยกันกับคุณหมอเลียบนะคะว่าหลังจากคลายล็อกแล้วกาดตกหรือไม่อะไรอย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะกาดตกไหมคะหมอคือผมว่ากาดก็ยังเท่าเดิมนะฮะแต่ผมว่าคือคนรู้สึกสบายใจขึ้น คือในเรื่องของการคลายล็อกเนี่ยจริงๆผมว่าคนรู้สึกสบายใจไม่ได้เพราะว่ามีการคลายล็อกแต่คนรู้สึกสบายใจก็เพราะว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่ ที่มันลดลงเรื่อยๆอย่างวันนี้ที่บอกว่าคนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมันเป็นศูนย์ไปแล้วคือหลายๆประเทศที่เขาเริ่มมีการคลายล็อกก็เป็นอย่างนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือแม้แต่ไต้หวันเองก็ตามที่ว่ามีบางช่วงที่ว่ามีนายทหารเรือไปวิ่งไปตามเกาะแล้วกลับมาติดเชื้อแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้เขาจะต้องมาเข้มงวดกับการที่จะล็อกดาวน์กันใหม่งั้นผมว่าคงดูว่าการติดเชื้อในประเทศเป็นยังไงงั้นถ้าดูด้วยอัตราแบบนี้ผมคิดว่าคนสบายใจไม่ใช่เพราะว่าบอกว่ามีการคลายล็อกแล้วเลยสบายใจแต่คนสบายใจเพราะว่าก็วันนี้มันแทบไม่มีแล้วอะแล้วคนไปกลัวว่าเนี่ยไอ้ที่ไปซื้อแอลกอฮอล์กันที่แมคโครแล้วก็จะทำให้เกิดการติดหรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเราขึ้น BTS เราก็แออัดอย่างนี้ขึ้นรถเมล์มันก็แออัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งซึ่งไปซื้อเหล้าซื้อแอลกอฮอล์บอกว่ามันก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็บางกลุ่มเท่านั้นเองคือไม่ใช่ว่าทุกๆคนคือถ้าไปดูในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากหรือแม้แต่ร้านตัดผมร้านทำผมบางคนก็ยังแบบไม่ได้แออัดกันไปในช่วงวันแรกที่มีการเปิดงั้นถ้ามองดูเนี่ยผมคิดว่าคนสบายใจขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าจะยกกาดลงทันทีครับคือคนสบายใจขึ้นเขาก็ยังใส่หน้ากากใส่อะไรอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเหมือนเมื่อก่อนช่วงก่อนที่มันจะระบาดครับทีนี้ผมก็ยังคิดว่าแต่ผมคิดว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยของสบคเนี่ยจะมาแบบเดี๋ยวถ้ามันไปสักผ่อนคลายไปสักช่วงเนี่ยแค่ผ่อนแค่นี้นะเราจะเรียกว่าผ่อนแค่ไหนผ่อนนิดหน่อยแค่นี้ไปสักช่วงเดี๋ยวถ้าเกิดตัวเลขมันกลับมาขึ้นมา10กว่าเนี่ยคงจะวิธีคิดนี่คือคงจะกลับมาปิดอีกกลับมาล็อกดาวน์เหมือนเดิมป่ะคือเนี่ยไอ้คำถามว่าตัวเลขไหนที่จะนำไปสู่การล็อกใหม่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขวิเศษไม่มีเมจิกนัมเบอร์ว่าถ้าเกินเท่านี้เราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะผมคิดว่าคือถ้ายังมี10กว่ามันก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราเคยคุยกันว่าศักยภาพขององค์การแพทย์ไทยก็ยังรองรับได้คือถ้าตราบใดก็ตามที่มีสถิติเป็นนิดๆหน่อยแล้วก็เตียงเราพอการดูแลต่อเนื่องยังสามารถทำได้มันก็เหมือนกับโรคอื่นๆอย่างตอนนี้ที่มีคนบอกว่าไข้เลือดออกตอนนี้ก็เริ่มระบาดแล้วนะไข้เลือดออกตอนนี้ติดกัน 9,000 คนแล้วแล้วก็มีเสียชีวิตก็เป็นหลัก10แล้วอ้าวแล้วทำไมไข้เลือดออกก็ไม่ได้เห็นรู้สึกสะดุ้งสะเทือนก็แบบเดียวกันเพราะว่าคือถ้าหากเราไม่มีปัญหาว่าทำให้เตียง ICU เต็มหมอจะต้องมานั่งตัดสินใจว่าจะเลือกรักษาใครเพราะว่ามันก็ยังเป็นโรคที่เราสามารถที่จะดูแลต่อเนื่องไปไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องปิดเมืองกันต่อไปแต่ผมว่าวิธีคิดเขาคือถ้า10กว่าปิดอีกมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ต้องโต้เถียงกันแหละคือมันเป็นประเด็นว่าคือจะบอกว่าไอ้ตัวเลขที่เคยพูดกันเรื่อง 350,000 24,000 ตอนนั้นคนตกใจคนยังไม่มีการที่จะมาถกกันแต่วันนี้ผมว่าคนเลิกตกใจแล้วแล้วก็ยิ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมันรุนแรงมากงั้นคนไม่ใช่บอกว่าวันนี้อยากจะปิดล็อกดาวน์กลับไปเหมือนเดิมอีกเนี่ยมันใช่ปล่อยกันทำอย่างนั้นได้ไงแต่เท่าที่เป็นอยู่มันก็เครียดนะคุณหมอใช่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือผมไปนั่งไล่ดูตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ผมไล่ตลอดมาคือเฮ้ยปิดขบวนรถไฟห้ามเดินทางปิดรถไฟ14ขบวนผมงงแปลว่าก่อนหน้านี้ยังเปิดอยู่นะ
ตลอดเดือนเมษายังเปิดอยู่ทำไมตอนนี้คุณปิดอ่ะทั้งที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วต่อไปนี้ซื้อตั๋วรถไฟต้องมีใบอนุญาตจากจังหวัดหรือตัวแทนผู้ว่าอะไรต่างเนี่ยเฮ้ยผมก็งงเอางี้เลยเหรอ จะตำรวจเอามาบอกจะเดินทางคุณต้องมีเหตุผลไม่มีเหตุผลเดินทางไม่ได้นะอะไรเงี้ยนี่มันเป็นการคือเข้าใจว่ามันจำกัดสิทธิ์และละเมิดสิทธิ์ของประชาชนมากเกินไปมันมีความซีเรียสที่จะเอาให้เป็นศูนย์มันมีความซีเรียสที่จะเอาให้เป็นศูนย์แล้วก็เลยแบบพยายามที่จะจำกัดอะไรหนานี่ใช่ไหมการเดินทางอะไรหนานี่คือแบบพี่ถือคะแต่ตัวเลขศูนย์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเออคุณจะไปล็อกเลขศูนย์นั้นไว้ตลอดกันลปวสารมันเป็นไปไม่ได้แต่แขกเข้าใจว่าการค่อยๆเพิ่มอำนาจอนุมัติให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆเนี่ยมันเป็นการคืบคลานสร้าง new normal ให้กับคนไทยให้คุ้นชินกับการมีชีวิตโดยถูกละเมิดสิทธิ์อย่างต่อเนื่องและค่อยๆลืมว่านี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพลเมืองไทยพึงมีทำไมการเดินทางระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดต้องขออนุญาตไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะคะนอกจากประเทศจีนที่แทรกแซงชีวิตส่วนตัวของพลเมืองมากถึงเพียงนี้และเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจเหนือชีวิตร่างกายและจิตใจเราเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตถ้าเราขับรถไปคือ new normal ที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดnew normal ที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดไม่ใช่ face shield ค่ะแต่เป็น freedom shield ค่ะมันการกักขังเสรีภาพของประชาชนแล้วก็กำลังจะสร้าง red card แนวใหม่ขึ้นก็คือประชาชนสอดส่องกันเองทำไมเธอไม่ใส่หน้ากากเธอนั่งใกล้กันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเธอมันไม่มีความรับผิดชอบเธอออกจากบ้านใช่ไหมฉันเห็นเธอไปถ่ายรูปใกล้ๆกับคนนั้นน่ะเธอมันเลวเธอเนี่ยจะเป็นภาระของหมอเธอไม่สงสารแล้วหมอทำงานหนักมันมีเรสการ์ดทางสุขภาพขึ้นมาจริงๆนี่คือ new normal ของสังคมไทยค่ะใครเป็นอย่างนั้นไหมคะคุณหมอคือผมว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็สัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีคือคุณอยากพูดถึงเรื่องเรสการ์ดมันเป็นสัญญาณที่ชี้เห็นว่าตอนที่มีเรสการ์ดที่เป็นต้นแบบจริงๆในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศจีนมากขนาดไหนกว่าที่เขาจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เช่นเดียวกันผมคิดว่าเราคงปล่อยให้มีเรดการ์ดประเภทที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็เอาตามความต้องการของตัวเองแล้วบอกว่าคนนั้นต้องทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แล้วผมคิดว่าวันที่22พฤษภาก็จะมีการเปิดสภาบอกว่าอันนี้เป็นบทบาทของสภาแล้วทางพรรคร่วมฝ่ายค้านวันนี้ผมว่าต้องคุยกันจริงจังแล้วว่าคุณจะปล่อยให้กระบวนการอย่างเนี้ยที่ตัดสินใจที่ทำให้จำกัดเสรีภาพเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุผลทางวิชาการทางด้านสุขภาพอีกแล้วเนี่ยปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมค่ะงั้นพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลเองก็คงต้องแสดงความชัดเจนเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าที่พูดกันเรดการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีแฮนด์บุ๊กหรือว่าคู่มือออกมาบ้างแล้วคุณหมอได้เห็นแล้วดูแต่ละอันที่เป็นข้อแนะนำของเขาในการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามันมีบางอันใช่ไหมคะที่บอกว่าควรพูดคุยในระดับเสียงปกติห้ามตะโกนกันเขาบอกว่าร้านอาหารไงไม่พูดคุยเสียงดังหรือหัวเราะเสียงดังครับไม่นั่งตรงข้ามกันคือเขาถามว่าเสียงดังนี่คือกี่เดซิเบลคือถ้าถามว่ามันมีเหตุผลในทางวิชาการไหมถ้าตะโกนเสียงดังมากๆอย่างเช่นอย่างในสนามมวยอันนี้อาจจะมีเหตุผลว่าพอตะโกนดังมากๆถ้าหากมีใครที่มีเชื้อก็สามารถจะพ่นดรอปเลทหรือละอองฝอยเนี่ยไปให้คนอื่นได้แต่ถ้าบอกว่าแบบเวลาเราคุยกันอย่างเนี้ยถามว่าเราก็คุยกันก็เสียงพอสมควรนะก็ไม่ได้ถึงขนาดกระซิบกระซาบมันมีดรอปเลทไหมมันมีแต่มันไม่ถึงขนาดที่จะไปแพร่กันได้ขนาดนั้นแล้วก็รวมทั้งคือผมเชื่อว่าณวันนี้คนในกรุงเทพหรือในเมืองจังหวัดต่างๆเนี่ยคนที่มีปัญหาเชื้อโควิดอยู่ในตัวมีคนบอกว่าอาจจะมีคนที่ไม่มีอาการแต่เป็นรับเชื้อไปแล้วถ้าไม่มีอาการเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแพร่เชื้อได้น้อยมากนะคือเขาไม่ใช่แบบประเภทพอพูดหน่อยนึงแล้วก็แพร่เชื้อต่อได้งั้นคือตรรกะพวกนี้มันตรรกะที่ต้องมานั่งพูดคุยกันอย่างผมอ่านก็ยังขำนะที่บอกว่าห้ามหัวเราะเวลากินข้าว มันไม่ขนาดนั้นมั้งคือเราหัวเราะเฮฮาเล็กๆน้อยๆได้โอเคถ้าตะโกนแข่งกันนี้อันนั้นโอเคอาจจะต้องระมัดระวังครับคือคุณหมอผมยกตัวอย่างนี้นะห้ามบุฟเฟ่ใช่ป่ะจะกำลังจะถามเลยร้านชาบูเนี่ยงดเว้นบริการที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันและไม่สามารถทำความสะอาดทันทีหลังการใช้งานของลูกค้าได้เช่นอุปกรณ์คีบจับอาหารมันหมายถึงว่าเวลาเราไปบุฟเฟ่ต์มันจะมีถาดใช่ป่ะแล้วต้องเอาไอ้นี่คีบใช่ป่ะคีบไอ้นี่ใช่ป่ะเฮ้ยไอ้ที่เราไปซูเปอร์อ่ะ
มันเดือนกว่าเนี่ยที่เราไปซูเปอร์ที่มีไก่มีหมูที่มีไก่มีหมูแล้วเราใช้ที่คีบอันเดียวกันแล้วก็ใช้ที่คีบอันเดียวกันมาตลอดไม่ใช่เหรอใช่ปะใช่ใช่ปะใช่ค่ะไม่ต้องเลยหรอกที่ถือแขกนั่งแท็กซี่วันละ3-6เที่ยวเป็นอย่างน้อยอ่ะมันต่างอะไรจากที่แขกจะไปจับทัพพีอันเดียวกันกับคนอื่นเวลาแขกไปกินบุฟเฟ่อะไม่มีความหมายเลยคือถ้าจะเอาถึงขั้นนั้นน่ะก็ต้องสร้างกรีนเฮาส์ให้ประชาชนอยู่ค่ะพาสเจอไรซ์ทั้งเมืองตลอดเวลาแล้วก็ลองกินอาหารทางสายยางกันค่ะคือมันไม่มีทางที่บอกว่าเราจะไปสัมผัสสิ่งของรูปของคนอื่นได้แบบไม่สัมผัสเลย 100% มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วราวบันไดหรือขึ้นลิฟต์อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเพราะว่าจุดที่มันสามารถป้องกันได้แน่ๆคือคุณก็ล้างมือการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดอยู่แล้วถ้าบอกว่าถึงเวลาอย่างไปกินชาบูหรือกินซุกี้แล้วก็เราก็จับร่วมกันคืออย่างน้อยคนที่เรากินด้วยกันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงคุณยายคือแน่ใจแล้วว่าเพื่อนเราหรือคนในครอบครัวเราไม่ได้เป็นโควิดแต่ถ้าเรากังวลจริงๆจับเสร็จปุ๊บก่อนที่จะมาหยิบอะไรเข้าปากก็แค่เช็ดแอลกอฮอล์ก็จบมันก็ป้องกันได้ที่มันขำก็ตรงนี้ไงฮะที่บอกว่าร้านชาบูหรือว่าร้านอาหารทั่วไปด้วยที่บอกห้ามนั่งด้วยกันอ่ะนั่งรถไป3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ปกติกินด้วยกันแล้วก็อยู่บ้านก็กินข้าวด้วยกันนั่งรถไปก็หายใจรถคันเดียวกันอยู่แล้วพอไปถึงเนี่ยลงไปต้องแยกใช่ไหมมันต้องแยกเขาบอกว่าแยกห้างนั่งให้นั่งคนละโต๊ะอันนี้คือหัวล่อตั้งแต่วันแรกที่เขาออกกติกามาแล้วตอนหลังมานี่บอกร้านอาหารทั่วไปด้วยหรอร้านอาหารทั่วไปค่ะเขาก็พยายามจะให้นั่งให้ไกลกันถ้าเป็นไปได้อย่าให้นั่งร่วมโต๊ะกันค่ะร้านชาบูมันต้องถึงขั้นนั้นไหมคะคุณหมอคือผมคิดว่าเขาคงจะคิดในแง่ของครอบจักรวาลว่าคนที่มาเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันคือประเภทต่างคนต่างมาแล้วถึงเวลาเราไม่รู้ใครเป็นใครอาจจะต้องประเภทห่างๆกันไว้บ้างอย่างนี้แต่ว่าเขาคงไม่ได้คิดว่าแล้วเพื่อนกันล่ะครอบครัวเดียวกันล่ะเขาคงคิดว่าเป็นเพื่อนออนัดมากินด้วยกันนัดมากินด้วยกัน5คนอันนี้ไม่ได้พี่ถือคะถ้าอย่างนั้นน่ะ BTS อ่ะตู้หนึ่งนั่งได้คนเดียวใช่ก็แขกนั่ง BTS ไปกินข้าวอ่ะแขกก็หายใจลดกับคนเป็นร้อยแล้วเสร็จแล้วแขกไปนั่งกินข้าวคนเดียวใช่โต๊ะ1คนเขาบอกว่า1โต๊ะ1คนคุณใส่หน้ากากไง BTS คุณยังใส่หน้ากากไงแต่ถ้าคุณกินข้าวคุณต้องถอดหน้ากากใช่ป่ะให้ตอนกินข้าวต้องถอดหน้ากากจริงแต่ว่าผมคิดว่าคือลักษณะของการพูดคุยปกติเนี่ยคือถ้าไม่ได้ตะโกนเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดที่จะไปทําให้เกิดการแพร่กันได้ขนาดนั้นคืออย่างกรณีที่เคยมีเรื่องของผับคือผับเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างเช่นที่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบแออัดมากอากาศมันไม่ถ่ายเทแล้วก็รวมทั้งอย่างที่บอกไปดื่มเหล้าจากแก้วเดียวกันเป็นแสดงความสนิทสนมอ่ะอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังผมคิดว่าคือหลักเกณฑ์ต่างๆพวกนี้คือร่างขึ้นมาโดยที่แบบไม่ได้มีการปรึกษาหารือจากคนที่เขาทําธุรกิจนั้นจริงๆมันสะท้อนอะไรมั้ยสะท้อนว่าคือการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันฉุกละหุกคือทั้งหมดบอกว่าจะเปิดเมืองกึ่งนึงเนี่ยตั้งแต่วันที่3พฤษภามันควรจะคิดเรื่องที่ว่ายืนยันว่าจะเปิด3พฤษภาเนี่ยมาล่วงหน้าเป็น2อาทิตย์แล้วก็ทำการบ้านกันอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ได้คู่มือหรือแฮนด์บุ๊กเนี่ยที่มันที่เรียก practical อ่ะมันทำได้จริงมันไม่ออกมาแล้วหัวเราะงั้นตอนนี้ผมคิดต่อไปอีก14วันจริงๆก็คืออีกแค่12วันละพอถึงครบ14วันที่คุณบอกว่าจะต้องคลายล็อกเพิ่มคุณคิดต่อหรือยังยังบอกว่าห้างสรรพสินค้าบางแห่งก็เริ่มคิดแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวก็กลางพฤษภาเขาเตรียมการกันแล้วพวกคู่มือต่างๆเนี่ยมันก็ต้องคิดต่อว่าจะเอาแบบไหนอะไรกันยังไงหรือถ้าบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้มันดีไปเรื่อยๆตลอดเดือนนี้พอถึง1มิถุนายนคุณต้องเปิดหมดอ่ะงั้นทั้งหมดเนี่ยคุณต้องทำการบ้านละผมว่าปัญหาของคนที่รับผิดชอบณวันนี้ก็คือว่าไม่ได้คิดไปล่วงหน้าแล้วก็คือรอจนกระทั่งถึงเวลาค่อยมาตัดสินใจว่าจะทำอะไรแล้วระหว่างนั้นเขาทำอะไรคะคุณหมอก็เคอร์ฟิวไปเรื่อยๆผมยังคิดว่าต่อให้เปิดห้างได้อีก14วันที่บอกว่าให้เปิดห้างเปิดอะไรได้เพิ่มอ่ะก็ยังจะเคอร์ฟิวอยู่นั่นแหละคือยังอยากจะเคอร์ฟิวอยู่ตลอดอ่ะสำหรับผมนะผมคิดว่าจนกระทั่งแบบเปิดผับแล้วก็อาจจะเคอร์ฟิวนะเราต้องไปผับตั้งแต่บ่ายสองเพื่อที่จะกลับบ้าน4ทุ่มไม่รู้อ่ะไม่งั้นตำรวจทหารไม่มีงานทำบอกผมไม่เข้าใจอ่ะแต่อย่างน้อยนะผมคิดว่ากฎเกณฑ์ที่เขาทำมาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่ควรเลยก็คือคล้ายๆกับว่าถ้าออกกฎคู่มืออะไรเนี่ยนี่นะฮะสิ่งที่ควรจะใช้ก็คือว่าไม่ใช่เป็นปฏิบัติเหมือนกับแบบขอความร่วมมือหรือคำแนะนำใช่ไหมแต่ทีนี้การใช้คำเหรอคะมันควรจะแบบแต่ทีนี้พอเวลามันออกมาแล้วถ้ามันสตริกเนี่ย
มันเหมือนกับว่ามันเป็นแนวปฏิบัติที่เหมือนกับว่าเหมือนคุณผิดนะถ้าคุณไม่ทำตามคุณผิดนะแล้วไม่แล้วมันจะผิดมากขึ้นถ้าเจอเรดการ์ดไงถ้ามีเรดการ์ดมาสอดส่องแล้วคุณหมอทวีสินหรือรัฐบาลแล้วก็แบบว่าขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องมีการออกข้อเรียกร้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบร้านอาหารทำตามข้อปฏิบัติหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีลักษณะนี้พี่ถือคุณไปนั่งกินแล้วมันรู้สึกว่าอันตรายมากเลยร้านนี้คุณโทรไปแจ้งจับได้อะไรเงี้ยไม่มันไม่ใช่ว่าเรารู้สึกอันตรายร้านคู่แข่งค่ะเออไม่คิดเลยว่าร้านข้าวมันไก่2ร้านติดกันน่ะก็จะต้องมีการกลั่นแกล้งกันด้วยการใช้กฎข้อบังคับเหล่านี้แล้วก็โทรไปแจ้งเนี่ยค่ะร้านข้างๆนะคะถ่ายรูปเลยเขาให้คนนั่งโต๊ะเดียวกันค่ะใช้ช้อนตักน้ำจิ้มอันเดียวกันเนี่ยมือซ้อนมือจับกันเลยค่ะร้านนั้นโดนปิดคือแล้วมันจะทำให้เกิดภาวะอะไรภาวะประชาชนตีกันเองอีกแล้วไม่ต่างจากอะไรที่แจกเงิน 5,000 แล้วให้คนทะเลาะคนข้างบ้านทะเลาะกันแม่ค้าแผงใกล้กันทะเลาะกันเพราะว่าเธอได้ฉันไม่ได้แล้วถ้าใช้กฎแบบนี้แล้วให้เป็นข้อบังคับแล้วมีการสอดส่องกันน่ะแขกว่าจะไม่ใช่แค่เราไปกินแล้วเราไม่รู้สึกปลอดภัยหรือเรดการ์ดจิตอาสาต่างๆนะคะจะเป็นเรื่องแบบเนี่ยร้านคู่แข่งกลั่นแกล้งกันไปโดยใช้กฎเหล่านี้เป็นเครื่องมือซึ่งอันนี้อันตรายมากๆเหมือนการแบ่งแยกจังหวัดที่ผมว่าค่ะจังหวัดแต่ละจังหวัดก็อันนี้ตั้งข้อกติกาจะเข้าจังหวัดนี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้บางจังหวัดต้องตรวจโควิดมาก่อนไงแต่ตะกี้ที่ฟังมีสองอย่างน้อยสองจังหวัดมีคุณผู้ชมเขียนมาน่ารักมากเลยบอกว่าเป็นผัวเมียค่ะไปกินชาบูก็แยกกันคนละโต๊ะกลับมานอนเตียงเดียวกันเหมือนเดิม มันกลายเป็นว่าตอนนี้นี่ฝ่ายรัฐบาลหรือสอบคเนี่ยไม่ได้มองไปข้างหน้าคือแล้วก็ออกกติกามาไม่ใช่กติกาคำแนะนำมาไม่ครอบคลุมใช่คือมันสะท้อนไปต่อที่ผมห่วงมากกว่าด้วยซ้ำไปว่าแล้วเรื่องเศรษฐกิจล่ะที่บอกว่าณวันนี้คุณมีแผน 1.9 ล้านล้านทั้งหมดเนี่ยแผนของคุณคืออะไรคือถ้ามองย้อนกลับไปอย่างตอนสมัยก่อนที่เรื่องไข้หวัดนกอย่างเงี้ยตอนนั้นมีปัญหาเรื่องไข้หวัดนกก็ยังประเภทอาจจะมีความเห็นแตกต่างว่าจะดูแลยังไงแต่สุดท้ายก็บอกก็ต้องฆ่าไก่ก็ฆ่าไก่30ล้านตัวฆ่าไก่30ล้านตัวแล้วเยียวยาทันทีก็คือ 5,000 ล้านบาทคือมันเทียบเคียงกับเรื่องนี้ได้ว่าเราต้องการกำจัดไข้หวัดนกเราถึงฆ่าไก่เพื่อให้คนที่เลี้ยงไก่เนี่ยอาจจะต้องยอมที่จะแบบเสียหายตรงนี้แต่ว่ารัฐบาลก็ชดเชยคำถามก็คือว่าพอมาถึงโควิดตอนนี้ปิดเมืองคนกระทบตั้งเยอะแยะมากมายแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ มันมีกระบวนการนี้ไหมที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันยังเดินหน้าได้คนที่ตัวเล็กตัวน้อยที่ SME ต่างๆเนี่ยสามารถจะทำงานได้จริงๆผมยังไม่เห็นนี่เราพูดเรื่องการมองข้างหน้าอยู่ตลอดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องมานั่งถามกันตลอดว่าแผนข้างหน้ามันจะคืออะไรนะคะ